เป็นอย่างไรบ้างครับกับการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ทำได้ไหมครับง่ายกว่าที่คิดไว้มากเลยนะครับอาจารย์เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานทางด้านโปรแกรมอย่างผมแถมยังสามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องโทรศัพท์ได้จริงๆผมสร้างเกมได้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรม MIT App Inventor เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์โมบายต่างๆได้ดีเลยนะครับแม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีครับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกนะครับทำให้ผมได้ฝึกทักษะการคิดแบบเป็นระบบมากครับการคิดแบบมนุษย์การคิดแบบคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันมากเลยนะครับถ้าผมได้เขียนโปรแกรมบ่อยๆผมจะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ขนาดนั้นหรอกครับธนพลผมคิดว่ายิ่งเราเขียนโปรแกรมเก่งมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีความคิดเชิงระบบนะครับแล้วก็เป็นตรรกะมากขึ้นเท่านั้นและการเขียนโปรแกรมเนี่ยยังต้องใช้การสังเกตนะครับความแม่นยำและก็ความถูกต้องมากๆเลยนะครับโปรแกรมเมอร์เก่งๆเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีค่าตอบแทนสูงมากเลยนะครับโอ้โหแบบนี้โปรแกรมเมอร์ก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจสิครับแน่นอนครับแต่สำหรับพวกเราในฐานะที่เรียนด้านเทคโนโลยีการศึกษาเราจึงเน้นการให้ความรู้กับนักเรียนครับเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก่อนที่เขาจะมีความสนใจและก็ก้าวไปสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพต่อไปแสดงว่าโปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในการเรียนการสอนในโรงเรียนใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับเหมาะมากเลยสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกนะครับเป็นที่นิยมในการสอนในโรงเรียนมากๆอาทิเช่นโปรแกรมที่ชื่อว่า Scratch ที่มีลักษณะคล้ายๆกับ MIT App เลยนะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมตัวใหม่Tunkable.com ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากเริ่มเขียนโปรแกรมบนมือถือนะครับแล้วดีกว่าเปรียบเทียบกันได้ไหมครับสำหรับ Tunkable เหรอครับโปรแกรม Tunkable เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นทีมงานเดียวกันกับทีมงานของ MIT App Inventor นะครับแต่เขาออกมาพัฒนาเพื่อต่อยอดเองโดยเขาทำหน้าจอให้สวยงามทันสมัยแล้วก็รองรับกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆมากขึ้นความสามารถหลักๆเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มความสามารถอื่นมาด้วยในระยะแรกเนี่ยโปรแกรมไม่จะฟรีเหมือนกับ MIT App เลยแต่ถ้าเราต้องการความสามารถพิเศษอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเสียเงินครับครับน่าสนใจมากนะครับสงสัยว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมมากๆแล้วนะครับมีอะไรให้เราศึกษามากครับในยุคนี้ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกแบบนี้ครับเป็นความคิดที่ดีนะครับและสำหรับขั้นต่อไปหากต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรม appinventor.mit.edu จะมีฟอรัมสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและเทคนิคต่างๆนะครับในไทยก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการใช้ MIT App Inventor มากมายเลยนะครับหรือจะค้นหาเพจของ Facebook ก็มีนะครับลองค้นหาดูคีย์เวิร์ด MIT App Inventor จะปรากฏเพจและกลุ่มที่สนใจโปรแกรมนี้มากเลยครับสำหรับในบทเรียนการสร้างโมบายแอปพลิเคชันโดยโปรแกรม MIT App Inventor หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้นไปนะครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใดๆสามารถเสนอแนะได้นะครับที่กระดานข่าวของเราสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับเรานะครับผมกำลังรอผลงานชิ้นสุดท้ายของเพื่อนๆอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน ECICT สวัสดีครับ